สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะพูดถึงกระแสที่ร้อนแรงมากระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะครับคือตอนแรกผมก็ไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่แต่ประเด็นก็คือมีเว็บข่าวทั้งภาษาไทยเวียดนามหรือว่าภาษาอังกฤษหรือว่ามีหลายคลิปจากช่อง YouTubeอื่นๆเขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะแล้วก็ใน TikTok ในโซเชียลมีเดียเขาพูดถึงกันเยอะมากส่วนมากเขาจะเอารูปธงชาติของสองประเทศนี้มาเปรียบเทียบเดียวกันแล้วจะมีรูปนักกีฬามวยคือตอนแรกผมก็เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเขาพูดถึงกันเยอะมากผมก็เลยเข้าไปดูเข้าไปอ่านก็เลยอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นทำไมมันขึ้นคีย์เวิร์ดที่เป็นคุณกะแมกับมวยไทยเยอะมากแล้วนอกจากเรื่องนี้มันจะมีดราม่าอะไรอื่นๆก็เดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะมาฟังคลิปนี้นะผมจะพูด3ประเด็นก่อนหนึ่งก็คือทำไมถึงมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องคุณกะแมกับมวยไทยกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะครับผมจะมีข้อสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ให้คุณผู้ชมได้รายละเอียดแล้วนอกจากเรื่องนี้มันจะมีเรื่องอะไรอื่นๆบ้างและอันที่2ผมจะรวบรวมความคิดเห็นของชาวโลกรวมกับชาวเวียดนามชาวไทยชาวกัมพูชากับชาวโลกอื่นๆเขาจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับกระทู้นี้นะครับแล้วอันที่3นะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูคลิปนี้ผมขอเน้นก่อนนะครับเพราะว่าในคลิปผมเองก็ไม่ใช่เป็นผมเองก็แค่เป็นคนที่แบบผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่ถนัดหรือว่ามีความสามารถมากพอที่จะมารู้รายละเอียดว่าอันนี้มันเป็นใครถูกใครอันนี้มันเป็นคือแบบผมจะไม่สามารถที่มาบอกว่าได้เลยว่าอันนี้ใครอันนี้ใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าอันนี้มันแค่เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องนะครับหลายเช่นทางนะครับเพื่อวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันข้อมูลนั้นมันครบหรือยังมันถูกต้องหรือยังแต่คุณผู้ชมจะเป็นคนที่ตัดสินใจเองว่าอันนั้นมันถูกหรือไม่ถูกนะครับมันไม่คุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วที่นี่ผมขอเน้นก่อนนะครับผมจะเป็นคนที่แบบไม่เอาแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของ1คนหรือว่าของแค่กลุ่มเดียวแค่มีหลายคนเพื่อมาตัดสินใจว่าอันนั้นมันถูกหรือใช่หรือว่าแค่การตัดสินใจของหลายๆคนเพราะว่ามันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับประชาชนของ2ประเทศแล้วผมเป็นคนที่เคยมาทำงานที่ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเมื่อก่อนที่ได้เจอทั้ง2ประเทศนี้ผมก็รักเขามากเช่นกันนะครับผมไม่อยากว่าไม่เอาแค่เรื่องนี้แล้วมาสรุปเฮ้ยคนทำไมคนเมืองนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วหรือว่าคนเมืองนู้นแบบคนแบบนั้นมันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบหลายๆอย่างในประชาชนของสองคนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าพูดขาดก็ขอคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับทำไมมันถึงมีกระแสร้อนแรงขนาดแล้วผมก็หวังว่าเรื่องนี้มันจะจบในเร็วๆนี้นะครับคือแบบนี้นะครับคุณผู้ชมตามข้อมูลที่ผมอ่านในเว็บข่าวออนไลน์ก็คือเรื่องดราม่านี่มันเกี่ยวกับมวยไทยมวยไทยก็คือมวยโลกนั่นแหละแล้วก็ในเดือน5ปีนี้นะครับทางเจ้าภาพ4เกม32ก็คือประเทศกัมพูชาเขาก็หนึ่งก็คือเขาก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนมวยไทยแต่พอดีตอนที่มาประเทศกัมพูชาในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นคุณกะแมแล้วที่นี่ประเทศไทยเขาก็ไม่ยอมรับจะยอมรับได้ไงอ่ะแล้วที่นี่ประเทศไทยก็ไม่ส่งนักกีฬามวยมาแข่งขันในซีเกมปีนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็จากเรื่องนี้ทำให้เช่ากัมพูชากับเช่าไทยเขาก็ทะเลาะกันหนักมากในโซเชียลมีเดียผมเองก็งงเฮ้ยอยู่ดีๆทำไม
ทำไมสองประเทศนี้เขาก็ทะเลาะกันคือปกติอยู่แล้วตอนที่ผมเคยทำงานที่ไทยคือคนกัมพูชาเขาก็ชอบคนไทยมากจริงๆนะครับเขาก็งงมากที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็ส่วนตัวผมเองก็ไม่ค่อยอยากเห็นนะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วดราม่าอันที่สองก็คือจากที่ข่าวผมอ่านมาเขาก็บอกว่าทางกัมพูชานี้เขาก็ก๊อปเกรด A ทั้งหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ภาพของคนไทยมากลายเป็นภาพของมวยกัมพูชาหรือคุณเขมรแล้วแบบเขาก็งงคือทางไทยเขาก็งงก็เลยลั่งทะเลาะกันหนักมากแล้วจากที่นี่มันก็มีดราม่าหลายเรื่องเกิดขึ้นตามอย่างเช่นเขาก็เอารูปของนักมวยไทยกลายมาเป็นนักมวยกัมพูชาทางไทยเขาก็เลยงงคือที่นี่อันที่เขาทะเลาะกันก็คือเราไม่รู้ว่ามวยไทยมีก่อนหรือว่าคุณขมรมีก่อนประเด็นก็คือแบบมันคล้ายขายกันหมดเลยคนก็เลยงงว่าเฮ้ยอันไหนคือมันมีก่อนกันนะครับสำหรับผมเองนี้ผมก็ยังไม่มีคำตอบว่าอันไหนมันจะมีก่อนอันใครถูกหรือใครผิดแต่จากข้อมูลที่ผมอ่านในเว็บข่าวออนไลน์นะครับเขาก็บอกว่าถังมวยไทยหรือว่าคุณเขมรก็ได้รับการพัฒนาและใส่ในทางการทหารนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่คล้ายๆกันอย่างเส้นเทคนิคการต่อสู้ก็คือทางคุณเขมรหรือว่ามวยไทยเน้นเทคนิคการต่อสู้ระยะประชิดถังแตะต่อยนิบทุ่มแล้วก็ฮิตฮุดนะครับก็ส่วนมากจะเน้นในความแข็งแกร่งหรือว่าความอดทนนะครับตามคลิปที่ผมดูนี้อยู่นะครับผมรู้สึกว่าผู้ฝึกนี่ต้องสามารถทนต่อการกระแทกหลายครั้งเลยนะครับแล้วก็เอาชนะขีดจำกัดของร่างกายเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดจริงๆนะครับมันคือมันมากต่อมานะครับเราจะลองดูความคิดเห็นของชาวโลกชาวไทยกัมพูชาหรือว่าชาวเวียดนามเขาจะคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคนที่ชื่อว่ามิวชิวเขาก็บอกว่าเอาชื่อคุณขเมแต่เอากติกาของมวยไทยฉันคิดว่ามันตลกดีทำไมคุณขเมมันไม่มีกติกาของตัวเองอ่ะคือตอนนี้เราอายุ32แล้วนะครับแต่เป็นเพิ่งได้ยินคุณขเมคือส่วนมากคนในประเทศของเราก็แค่รู้ว่ามวยไทยนั่นเองนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับที่เวียดนามก็ส่วนมากเขาแค่รู้ว่ามวยไทยเขาก็ตั้งชื่อว่าเป็นมวยไทยนั่นเองนะครับคือต่อมาก็คอมเมนต์ของเวสนานะครับเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาก็ไม่เคยอ้างว่ามวยไทยเกิดขึ้นที่กัมพูชาเป็นต้นก่อนการอ้างเหล่านั้นเกิดขึ้นจากผู้คนชาติพันธุ์สุดครัวออนไลน์แล้วก็เราไม่ควรเอาไปรับรู้อย่างจริงจังเลยนะครับเขาต่อมานะครับคนที่มือชื่อว่าสมจัดจูนะครับเขาก็บอกว่ามวยไทยตอนนี้มันเข้าโอลิมปิกไปแล้วคือมันถูกยอมรับเพราะว่ามันมีมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วนะครับต่อมาคนที่ชื่ออะไรนะชื่อภาษาจีนอ่านไม่ออกเราเป็นคนไต้หวันนะครับเราเคยมาฝึกมวยไทยที่ไทยตอนที่เราอายุ15ปีนะครับแล้วตอนนี้เราอายุ35ปีแล้วแต่เราเพิ่งได้ยินคำว่าคุณขเมรนะครับแล้วต่อมาคนที่ชื่อว่ามินตาโมโนนะครับเขาก็บอกว่าเราอยากบอกคนขเมรนะครับเรามีสำนวนว่า6ข้างแคร์แล้วตอนนี้ทางเช่าขเมรบางท่านทำตัวเหมือนหักข้างแคร์เราเลยจำเป็นต้องเอาความเสียงออกจากประเทศเรานะครับและคิดว่าคราวนี้เราของมองทางขเมรเป็นแค่คนข้างบ้านไม่ใช่เพื่อนบ้านแล้วนะครับอุ้ยอันนี้แรงอะมันจะบอกว่าแรงนะคือแบบไม่เอาอ่ะไม่ชอบแบบนี้นะครับคือแบบมันก็มีหลายคนคอมเมนต์แล้วก็คนไทยที่ดีอย่าเอาไปแค่เป็นเรื่องนี้แล้วมาทะเลาะกันนะครับคือสำหรับก้าวนะครับบอกว่าก้าวก็ไม่ได้เกิดในปีที่เพิ่งมีมวยแบบนี้นะครับแล้วผมก็
ไม่รู้ว่าประเทศไหนมีก่อนแต่ตามที่ข้อมูลที่เราที่ผมแชร์เมื่อกี้อ่ะผมมั่นใจว่าทุกคนอยู่แล้วทุกคนก็มีคำตอบของเราอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็มาสรุปว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็ดินแดงระหว่าง2ประเทศการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคลิกควรพิจารณาการอย่างละเอียดแล้วก็มีข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อเว้นการสับสนแล้วก็การโต้แย้งที่ไม่จำเป็นนะครับคือสำหรับผมแค่ทำได้ว่าผมจำเป็นต้องเคารพแล้วก็รักษาคุณค่าแล้วก็กติกาของศิลปะการต่อสู้นี้นะครับก็นั่นแหละนะครับความคิดเห็นของผมนะครับก็ผมมองว่ามวยไทยหรือว่าคุณคาเมจะมีการพัฒนาในทางที่ดีแล้วก็เหมาะสมมากที่สุดนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ก้าวพูดอย่างไม่ถูกหรือว่าก้าวพูดอย่างขาดอยู่ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับแต่เหมือนที่ผมบอกอยู่แล้วผมก็ไม่กล้าว่าจะพูดว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับผมแค่มาแชร์ข้อมูลแบบนี้นะครับขอบคุณครับ